วันนี้เราจะมาเยี่ยมชมบ้านเดอะเวสาธุรกิจกันนะครับว่าถ้าจัดเรียบร้อยแล้วจะเป็นเช่นไรดูนะครับรองเท้าก็เรียบร้อยมากอ่ะให้เจ้าของให้คุณผู้หญิงเจ้าของบ้านพาเที่ยวชมนะครับดูสภาพแวดล้อมนะครับว่าเป็นเช่นไรสภาพเลยละกองข้าวแล้วนะยังไม่เก็บเลยคนโน่นคนนี่ว้ายต้องไปเก็บกองข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวดูนะครับจานชามเรียบร้อยจริงๆครัวก็หยำอ่องอลไทยหลังไมโครเวฟก็ไม่มีอะไรสักอย่างน้ำก็ไม่ได้กรองดีที่มีรถไฟกระเป๋าก็เรียราดซูทเคสที่ว่าจะจัดก็ยังอยู่ที่เดิมห้องน้ำที่ว่าไม่เรียบร้อยก็ไม่แตกต่างแต่มีโฮมมีระบบสเตอริโอข้างในนะครับส่วนห้องของเด็กหญิงไอรินเหรอก็คล้ายๆเดิมนะครับต่อไปมีถังมาเพิ่มเป็นถังตักน้ำหนึ่งอันและห้องนอนมีกองหนังสือของใครก็ไม่รู้ห้องนอนก็ยังคล้ายๆเดิมครับจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้นะครับ